สนับสนุนโดย D O Tooth Foam ฟันขาวได้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมายในการฟอกสีฟันหรือเสียเวลากับผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันขาวที่ทําให้เสียเนื้อฟันและเกิดอาการเสียวฟัน D O Tooth Foam พกพาสะดวกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยฟองโฟมเล็กๆล,ล,ละเอียดนุ่มช่วยกระจัดคราบพลัดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันและยังช่วยรักษาเนื้อฟันให้ขาวเรียบ เนียนได้อีกด้วยโทรด่วน02-363-8866เบร์ที่2อ,อยู่กันต่ออัดยาแรงกันต่อกับผมจัดทีมากการชรัพเพรีนนี่คือรายการฟ้าทลายโจรครับคุณผู้ชมครับ SMS ยังคงส่งมาได้ที่464-212-3นะฮะข้อความละ3บาทเนี่ยข้อความล่าสุด I love you very much Thailand ส่งมาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมไปหลายพื้นที่มาก็มีหลายคนนะฮะเข้ามา ทักทายผมแล้วก็บอกว่าชื่อโน้นชื่อนี้แล้วก็บอกว่าให้รอดู SMS ด้วยเพราะว่าจะส่งเข้ามาในรายการถ้าสมมุติว่าเห็นชื่อนี้ก็ขอให้จําหน้าเอาไว้นะว่าคนนี้เป็นคนส่งเอาขอบพระคุณมากครับกับทุกท่านที่ให้เกียรติกับ Blue Sky Channel นะฮะเรามาต่อกันที่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นดราม่าล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะก็หลังจากที่เวทีเดินหน้าผ่าความจริงนั้นจะต้องหลีกทางให้กับหลายๆกิจกรรมทางการเมืองที่มีความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเดินหน้าคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้านบาทก็ดีไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการคัดค้านการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเรากลับมาจัดเวทีเดินหน้าผ่าความจริงกันอีกครั้งครับขอให้พี่น้องทุกทกท่านนั้นได้ติดตามเวทีเดินหน้าผ่าความจริงนะฮะ หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเราเริ่มต้นกันสัปดาห์นี้ที่สีสะเกดจากสีสะเกดวันเสาร์นี้รู้สึกว่าจะไปที่สาแก้วหลังจากที่สาแก้วเราจะไปที่ยะโสธรหลังจากยะโสธรจะไปที่จังหวัดแพร่หลังจากจังหวัดแพร่เราจะไปที่จังหวัดเลยหลังจากจังหวัดเลยจะไปที่ไหนยังไม่รู้ แต่ขอให้ติดตามดูครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเรามาดูกันครับภาพนี้คือภาพที่เกิดขึ้นเวลาณนะขณะนี้คือเวลาประมาณสัก5โมงครึ่งเห็นจะได้ผมไปลงที่อุบลจากอุบลนเดินทางเข้าไปถึงสีสเกตเกือบจะเดินทางเข้าไปไม่ได้ะฮะเพราะว่าพี่น้องเสื้อแดงมาปักหลักกันเต็มพื้นที่ไปหมดเนี่ยนะฮะ ตอนแรกครับเวทีเดือนหน้าผ่าความจริงนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์กันไว้นะฮะว่าพื้นที่ที่จัดงานเราจะจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีสะเกษได้มีการทําหนังสือทําจดหมายขออนุญาตไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยมีการจ่ายเงินวางมัดไม่ใช่วางมัดจำมีการจ่ายเงินค่าเช่าสถานที่ไปเรียบร้อยฮะ ผลปรากฏว่าพี่น้องเสื้อแดงวันเสาร์ที่ผ่านมาตั้งแต่เช้ามีรายงานว่าตั้งวงดื่มเหล้ากันคือทำให้ตัวเองเขาเรียกว่ามีความกล้าขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปปิดประตูของมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตไม่ให้ทีมงานเข้าไปเซ็ตเวทีไม่ให้คนของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะไปจัดเวทีนี้ได้ทำงานในพื้นที่ได้อย่างสะดวก มีเหตุการณ์ที่แม้กระทั่งว่าผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์บางฉบับไม่เอ่ยนามหนังสือพิมพ์หัวนี้ขายดีด้วยผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์บางสถานีฟรีทีวีฮะอยู่ดีๆก็ถูกค้นรถอยู่ดีๆพี่น้องมวลชนเสื้อแดงก็อาศัยนิสัยสันดานเดิมตอนตัวเองนั้นเป็นใหญ่อยู่แถวราชประสงค์ตั้งด่านไปทั่วทำตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ ตั้งสารเตี้ยพิภากษาตัดสินว่าใครคนไหนถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปในพื้นที่ใดได้บ้างนี่ฮะนี่คือลักษณะและวิธีการที่เขาเขาทำกันจนชินปรากฏว่าอะไรฮะทีมงานที่จัดเวทีเดืินหน้าผ่าความจริงนั้นก็ต้องบอกว่าคนที่ทำก็รับผิดชอบโดยท่านอิสระสมชัยซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะ ก็ต้องมีการปล่อยข่าวลวงว่าเวทีจะจัดที่นั่นแต่จริงๆแล้วต้องเซ็ตเวทีใหม่อีกที่หนึ่งที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล7ซึ่งต้องขออำนาจนายกเทศมนตรีในการที่จะเซ็นลงนามให้ซึ่งก็ขอบคุณท่านมากเนี่ยนะฮะก็ไปจัดเวทีกันที่นั่นจากจำนวนคนที่คาดว่าจะมาร่วมเวทีเดือนหน้าผ่าความจริงเป็นหมื่นคนนะฮะก็เหลือเพียงประมาณ 3,000- ถึง4 0 0พคน เนื่องจากคนที่จะมาเวทีก็เข้าไปที่ราชพัฒน์ไม่ได้และคนที่จะมาเวทีก็ไม่รู้ว่าเวทีนั้นย้ายแล้วเราบอกไม่ได้ว่าย้ายเพราะถ้าบอกว่าย้ายพี่น้องเสื้อแดงก็มาปิดพื้นที่ที่ย้ายมากันอีกฮะแต่ปรากฏว่าพอมีการปราศัยคุณเชาว์นวนหนึ่งในสายล่อฟ้าของเราเนี่ยแหละขึ้นเวทีปราศัยคนแรกปราศัยไปได้ไม่กี่นาทีฮะพี่น้องเสื้อแดงก็รู้ว่า,าย้ายพื้นที่มาที่นี่ ก็ขับรถตามกันมาเป็นขบวนยิ่งใหญ่มีเครื่องเสียงเซ็ตไว้อลังการนะฮะนี่คือภาพครับนี่คือถนนนะฮะหน้าโรงเรียนเทศบาลนี่คือรั้วนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยด้านหน้ากล้องโฟกรัรั้ห่างจากรั้วไปประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรนั่นคือเวทีครคนที่ใส่หมวกผมไม่ทราบว่าชื่ออะไร ผู้หญิงคนนี้มีความสามารถมากนะฮะความสามารถของพี่ผู้หญิงคนนี้ผมประทับใจเหลือเกินนะฮะเป็นความสามารถของคนไทยที่หลงยุคกันนะฮะคือตอนนี้กรุงรัตนกโกสินทร์ปี2556พี่ผู้หญิงท่านนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นชาวไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงคือพูดกูกูมึงมึงได้ตลอดทั้งชั่วโมง นอกเหนือจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านซ้ายของจอเนี่ยมันมีเสียงด้วยนะเพราะพี่ผู้หญิงใส่หมวกเห็นไหมฮะเขาพูดใหม่เครื่องเสียงเขาดีมากนะฮะแต่ผมไม่สามารถที่จะเอาเสียงของคุณพี่ท่านนี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันได้เนื่องจากคำพูดนั้นต่ำต่ำมากฮะเป็นการด่าไปเรื่อยๆ เป็นการด่าแบบ non stop ไม่มีหยุดตลอดหลายชั่วโมงนะฮะคำพูดที่พูดใส่ไมโครโฟนสะท้อนดังก้องไปทั่วพื้นที่ตรงบริเวณสีสเกตประกอบไปด้วยคำด่านานา,นา,นานชนิดเป็นคำด่าที่ขุดมาจากที่ไหนไม่ทราบการปราศัยส่วนใหญ่ของแกนนำมวลชนนั้นจริงๆแล้วครับแกนนำของเสื้อทุกสีสามารถปราศัยได้นะฮะ แต่ผมตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมบอกแบบนี้ฮะไม่เคยได้ยินการปราศัยที่ไหนต่ำตมขนาดนี้มาก่อนตลอดระยะเวลาเป็นชั่วโมงนะฮะเป็นชั่วโมงที่พี่คนนี้กับบริวารหรือว่ากับเพื่อนของเขาพูดไม่ตลอดนะฮะตลอดระยะเวลาที่คุณสุเทพเทือกสุบันปราศัยบนเวทีผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก30-40นาที คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นเวทีพูดประมาณสักเหมือนกันฮะสาถึงสีนาทีเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านใช้เวลาบนเวทีเดือนหน้าผ่าความจริงประมาณสัก1ชั่วโมงถึงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในขณะที่ทั้งสองท่านพูดบนเวทีเดือนหน้าผ่าความจริงเวทีของเสื้อแดงที่ประชิดติดกำแพงอยู่เมื่อสักครู่นี้ด่าอย่างเดียวฮะไม่มีข้อมูลไม่มีเรื่องของข้อกฎหมาย ไม่มีเรื่องของนโยบายไม่มีเรื่องของหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่มีเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่มีการเล่าต้นสายปลายเหตุว่าเหตุการณ์มาว่าอย่างไรโอ้โหคุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากฟังไปเซิร์ช Google เอาเองไปดูใน YouTube กันเองนะฮะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าวิธีการในการนำมวลชนของมวลชนเสื้อแดงนั้นเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับเพราะว่าการต่อสู้กันผมไม่ขอใช้คำว่าการต่อสู้กันด้วยความคิดนะฮะนี่ไม่ใช่การขัดแย้งกันทางด้านความคิดนะฮะเพราะสิ่งที่พูดบนเวทีเดินหน้าผ่าความจริงประกอบได้วยหลักอันเป็นเหตุและเป็นผลในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งประกอบไปด้วยคำด่าซึ่งไม่ใช่การใช้ความคิดนะฮะ เป็นการมุ่งทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันผ่านวิวาทะอันต่ำตมผมสรุปแบบนี้และนี่แหละฮะนี่เป็นเหตุผลที่ผมขึ้นเวทีที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขึ้นไปผมก็บอกว่าฝากไปบอกร้อยตำรนจเอกเฉลิมอยู่บำรุงฮะว่าการที่ท่านจะอาศัยระยะเวลาในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสองเดือนก่อนเปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไปในเดือนสิงหาคม เดินหน้าสร้างเวทีสารเสวนานำไปสู่การออกพระราชบัญญัติปรองดองเอางบกระทรวงมหาดไทยประมาณสักเกือบร้อยล้านบาทไปจัดเวทีสารเสวนามอบให้เป็นหน้ากี้ของกรมการพัฒนาชุมชนพัฒนากรประจำกันอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยถามว่าถ้าท่านอยากจะปลองดองเนี่ยท่านไปเอามวลชนของท่านน่ะเข้าไปอบรมก่อนเพราะมวลชนของท่าน มีท่าทีพฤติกรรมคำพูดและระดับสติปัญญาที่สะท้อนได้ว่ามันไม่ได้นำไปสู่การปลอมดองฮะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าพื้นที่ที่จะไปจัดเวทีสารเสวนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่สน,นับสนุนท่านนะฮะผมก็พูดได้ง่ายว่าคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าท่านไปรบกวนไปที่สีสเกต แล้วจับบุคคลเมื่อสักครู่ในภาพนั้นไปอบรมไปบอกให้เขาพูดจาดีๆใช้คำพูดให้สุภาพอบรมมารยาทผู้ดีวิธีการสื่อสารกันแบบปัญญาชนพึงมีและพึงกระทำถ้าท่านอยากจะเริ่มต้นปรองดองเริ่มต้นจากมวลชนท่านก่อนนะฮะขุดสันดานขึ้นมาเป็นสันดอนก่อนขอให้โผล่ผืนน้ำขึ้นมาเห็นวันละสองครั้งตอนน้ำขึ้นน้ำลงก็ยังดีนะฮะท่านเฉลิมครับ นี่ฮะนี่คือสิ่งที่ท่านควรทำถ้าท่านจะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมยิ่งไปกันใหญ่ฮะถ้าท่านจะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้คนทั้งหมดผมไปอุบลมาฮะเห็นเศษซากของสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีที่โดนเผาะฮะถ้าสมมติว่าเจตจานงก <c oughs> เจจมงกงของคนที่ไปเผาสาลากลางเนี่ย เป็นคนที่มีลักษณะเหมือนกับพี่คนที่ใส่หมวกในภาพทำผิดจริงจะไปนิรโทษให้เขาทำไมนะฮะท่านยังไม่ได้แยกคนผิดออกจากคนไม่ผิดแต่ท่านจะนิรโทษโดยรวมแบบนี้ไม่มีทางเอาละฮะพูดเรื่องนี้ไปเนี่ยพูดไปพูดคือผมพูดเรื่องนี้ผมพูดได้เป็นชั่วโมงะนะคุณผู้ชมแต่ผมจะหยุดลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดหมดแล้ว เนื้อหมดแล้วที่เหลือเหลือแต่น้ําแล้วก็การคิดอุปมาอุปไมในการเปรียบเปยให้เห็นถึงพฤติกรรมอันต่ําตมต่อไปซึ่งถ้าพี่น้องเสื้อแดงดูผมต่อจากนี้ไปเรื่อยๆก็จะหาว่ารายการนี้มีแต่น้ํามุ่งแต่ด่าพี่น้องเสื้อแดงอย่างเดียวอย่าลืมนะฮะผมไม่ได้ว่าพี่น้องเสื้อแดงที่มีพฤติกรรมเรียบร้อยนะครับเราแตกต่างกันทางความคิดเพื่อนผมเสื้อแดงเยอะแยะนะฮะ แต่ไม่มีใครมานั่งชี้หน้าด่าพ่อล่อแม่กันแบบนี้เรามาถึงข่าวใหญ่อีกข่าวนึงครับตอนนี้ปิดสมัยประชุมแล้วก็วันนี้คุณก่อแก้วซึมที่ซึมนี่ไม่ใช่เพราะว่านอนไม่หลับหรือว่าทะเลาะก,กับเมียแต่ว่าต้องนอนเรือนจำหลังศาลไม่ให้ประกันนะฮะวันนี้นั้นก็ทนายความของคุณก่อแก้วพิกุณทองก็กล่าวภายหลังศาลมีคําสั่งยกคําร้องล่อยตัวชั่วคราวว่า เมื่อได้ปรึกษาหารือกับนายก่อแก้วแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีแนวทางในการยื่นอุทธรณ์ต่อไปไม่เห็นด้วยกับคำสั่งสารอาญาที่ให้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยจะยื่นอุทธรณ์ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้23เมษายนนะฮะพูดง,ง่ายงพอปรอปิดสมัยประชุมเสร็จปุ๊บเอกสิทธิ์ของสสก็หมดลงนะฮะก็เนี่ยมาทั้งชุดสสเลยมั้งผมไม่ทราบนะฮะเพาเหตุการณ์ก่อนหน้าคุณก่อแก้วไปไหนมานะครับก็ต้องรอดูกันครับว่าพรุ่งนี้นั้นจะมีการยื่น ยื่นอุทธรณ์ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการยกคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็คงอยากจะปล่อยตัวชั่วคราวอีกนะฮะนี่คือตัวอย่างครับการที่พี่น้องเสื้อแดงสื่อของทั้งฝั่งเสื้อแดงจะเอาไปโปรโมตแล้วก็บอกว่านี่คือการกันแกล้งของฝ่ายตุลาการไม่ใช่อะฮะ คุณต้องลองย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของนายก่อแก้วพิคุณทองในขณะที่เปิดสมัยประชุมอยู่ว่าเขามีความสำนึกหรือไม่สำนึกหรือไม่ว่าในขณะนี้ตัวเองได้รับความการุณาจากศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่หรือเปล่าหรือกำลังใช้เอกสิทธิ์สอสอลอยหน้าลอยตาให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นแล้วฮะตลอดสมัยประชุมที่ผ่านมาลองไปพิจารณาพฤติกรรมและคำพูดของคุณก่อแก้วพิคุณทองดูว่าสมควรหรือไม่ กับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเอาแค่นี้ปิดท้ายข่าววันนี้นะฮะวันนี้คุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะขอบคุณชาวเชียงใหม่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มมากขึ้นในการเลือกตั้งซ่อมสสจังหวัดเชียงใหม่เขตสนะฮะสรุปคะแนนดังต่อไปนี้ครับผลการเลือกตั้งซ่อมสสเชียงใหม่เขต3นางเยาวภาวงศสวัสดผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนไปทั้งสิ้น67,101คะแนน นางกิ่งการณเชียงใหม่ผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ได้ไป21,372คะแนนนะฮะก็ยินดีกับเจ๊แดงนะฮะในการที่ชนะเลือกตั้งแต่ก็ต้องดูนะฮะมันมีหลายมุมให้มองนะครับสำหรับผลการเลือกตั้งสอสอเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์มากผิดปกติ คะแนนของเจ๊แดงเยาวภานั้นลดน้อยลงกว่าคะแนนของคุณเกษมเ <Yeah. S 1> จ้านายมีคะแนนน้อยกว่าคนขับรถนะฮะนอกเหนือจากนั้นยังมีการงดออกเสียงถึง8,851เสียงทั้งๆท,ท,ที่มีผู้ลงคะแนนเพิ่มขึ้น3,001คนนะฮะคุณมาริกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพรรประชาธิปัตย์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เห็นได้ชัดว่านางเยาวภาต้องทบทวนตัวเองเพราะว่าได้คะแนนน้อยกว่านายเกษม คนสนิทที่เพิ่งลาออกจากตําแหน่งก่อนหน้านี้รวมทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้มีการงดออกเสียงลงคะแนนเป็นจํานวนมากเป็นประวัติการนอกเหนือจากนั้นคุณมาริการนั้นต้องบอกว่าเดินหน้าทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ในการฝากประเด็นคัดค้านให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางช่วยพิจารณาไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลางการขนคนไปลงคะแนนหรือกรณีดีเจอ้อมแกนนำเสื้อแดงแกนนำเสื้อแดงรักเชียงใหม่ห้าหนึ่งให้ร้ายเสียสีด่าทอ ที่เวทีพักประชาธิปัตย์หวังพึ่งกกตเชียงใหม่ไม่ได้ไปทีไรท่านนิ่งเฉยนะฮะก็คงจะต้องหวังพึ่งกกตกลางกันต่อไปดูกันต่อไปฮะแต่ว่าขอบคุณชาวเชียงใหม่ทุกท่าน27 0 0 0ันกว่าคะแนนนั้นก็จะถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานที่พื้นที่ภาคเหนือกันต่อไปแล้วก็เจอกันใหม่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คือปี2558หากไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกันก่อนสำหรับสะสะเขตสมเชียงใหม่พักเพื่อไทยหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องกังวลนะฮะ จะไม่มีเรื่องตั้งซ่อมอีกแล้วเพราะเจ๊แดงได้เจ๊แดงได้ก็ไม่มีเรื่องตั้งซ่อมฮะก็นี่นายกสำรองจะไม่เรื่องตั้งซ่อมอีกทําไมอรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะรีรันกันอีกครั้งวันนี้น่าจะเป็นเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับเวลาใหม่ในการรีรันของรายการฟ้าทลายโจรดึกหน่อยแต่ว่าถ้าติดตามกันก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพรุ่งนี้กลับมาอัดยาแรงกันในเวลาสด4โมงถึง5โมงเย็นกับฟ้าทลายโจรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ